สวัสดีครับพบกับรายการมิติที่6ช่วงตอบคำถามปริศนาจากท่านผู้ชมที่สอบถามกันมาทางแฟนเพจ Facebook มิติที่6ของเราใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามที่แฟนเพจหลังจากจบรายการแล้วก็อย่าลืมแวะไปกดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสารหรือจะฝากเรื่องราวกันไว้ก็ได้นะครับและก็อย่างที่บอกกันทุกๆครั้งก่อนเริ่มรายการนั่นก็คือมิติที่6ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับนั่นจึงทำให้คำตอบของเราอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกใจท่านผู้ชมหรืออาจเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมิติที่6ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการพิจารณาคำตอบจากเรากันด้วยนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกจากท่านผู้ชมที่ใช้ชื่อว่าคุณสรัญรันจันทิมาถามเรามาเกี่ยวกับภาพนี้ครับโดยคุณสรัญบอกกับเราว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาผมได้รับชมวิดีโอที่ชื่อว่าDid NASA forget to edit this out on Mars ของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Secure Team 10ซึ่งเป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับต่างๆที่มาจากนอกโลกโดยเรื่องมีอยู่ว่าในคลิปนี้เขาพูดถึงสิ่งที่ NASA อาจจะปกปิดเอาไว้เกี่ยวกับดาวอังคารที่ NASA ได้ทำการสร้างฐานทัพบนดาวอังคารซึ่งผู้บรรยายในคลิปนั้นยังบอกอีกว่าเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อและคุณสรัญก็ได้ลองเข้าไปที่ Google Maps และเปิดแผนที่บนดาวอังคารตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามันมีอยู่จริงๆและคุณสดานจึงถามกับเราว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงทำไม NASA ถึงต้องปกปิดกับเราเรื่องนี้ด้วยและทำไม Google ถึงสามารถค้นหาฐานทัพแห่งนี้พบและบรรจุมันลงไปไว้ใน Google Map พร้อมทั้งได้ให้พิกัดบนดาวอังคารกับเราเพื่อให้เราเข้าไปพิสูจน์ดูด้วยตัวเองครับพอเราเข้าไปดูอย่าง Google Mars ที่เป็นบริการแผนที่ของดาวอังคารโดย Googleเราก็พบว่ามันมีภาพของฐานทัพแห่งนี้อยู่จริงๆครับอะไรกันเนี่ยไหนว่าบนดาวอังคารไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แบบนี้กันได้ล่ะเนี่ยนั่นสิครับพอเรามองไปดีๆก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นภาพตัดต่อขึ้นมามากกว่านั่นจึงทำให้เราต้องนำภาพนี้ไปค้นหาในระบบค้นหารูปภาพของ Google แล้วมันก็ได้ผลออกมาทุกแบบเลยครับตั้งแต่ฐานทัพลับไปจนถึงอีสเตอร์เอ็กซึ่งอย่างหลังมันหมายถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ครับเราเลยเข้าไปดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าฐานทัพบนดาวอังคารตัวนี้เป็นผลงานของทีม Google Planet โดยบอกว่ามันคือความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของ Google ในการที่จะสร้างระบบเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Cloud System บนดาวอังคารโดยจะเปิดใช้งานจริงในปีพุทธศักราช2561นั่นก็น่าจะหมายถึงปีหน้าเลยนะครับอะไรมันจะไวขนาดนั้นน่ะแล้วทางเว็บไซต์ onnes. แห่งนี้ก็ยังได้ทิ้งลิงก์ไปยังโพสต์ต้นทางจาก Google ให้เราตามไปดูด้วยพอเรากดเข้าไปดูก็พบว่าเรื่องนี้ถูกเขียนเอาไว้จริงๆครับเพียงแต่เราตรวจสอบไปที่วันลงบทความเราก็พบว่าเขาลงบทความนี้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2560ซึ่งถ้าจะคิดตามไปอีกนิดเราจะพบว่าวันรุ่งขึ้นมันก็คือวันที่1เมษายนนั่นเองแหละครับซึ่งวันที่1เมษายนเนี่ยมันก็หมายถึงวันเอพริลฟูลหรือวันคนโง่โดยวันที่ว่านี้ในหลายประเทศทั่วโลกจะถือว่าใครอยากจะโกหกอะไรก็ได้ตลอดวันนั้นเลยครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าบทความของ Google ชิ้นนี้เขาน่าจะเขียนขึ้นมาเพื่ออำกันเล่นๆในวันเอพริลฟูลหรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงป่านนี้มันก็ต้องมีข่าวใหญ่โตกันแล้วล่ะครับว่า Google ได้ส่งทีมงานไปยังดาวอังคารเพื่อสร้างฐานทัพสำหรับทำระบบเก็บข้อมูลแต่ก็ไม่แน่นะครับบางที Google อาจจะส่งทีมงานไปสร้างแล้วก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันให้ดีนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับเรื่องนี้ถูกถามกันมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับตำนานน่ากลัวแห่งคลองที่อยู่ในกรุงเทพสายหนึ่งนั่นก็คือตำนานทารกน้ำจากคลองแสนแสบนั่นเองครับไหนๆก็จะเล่าเรื่องน่ากลัวกันแล้วขออนุญาตเล่าแบบสุขสยองขวัญ นะครับโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนมีชายคนหนึ่งซึ่งในตำนานบอกว่าไม่ทราบชื่อเล่าว่าพอลงเรือล่องไปในคลองแสนแสบทีไรจะมีจุดหนึ่งที่คนคุมเรือจะต้องยกผ้าขาวขึ้นมาคลุมรอบทั้งลำแถมยังเร่งความเร็วให้เรือผ่านไปจากจุดนั้นเร็วเสียอีกตัวชายคนนั้นบอกว่าในช่วงที่เร่งความเร็วนั้นเขารู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำจะพุ่งชนที่ท้องเรือตลอดเวลาจนพอเรือแล่นผ่านจุดนี้ไป
ลุงเจ้าของเรือจะค่อยๆลดความเร็วลงเป็นปกติจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มคนนี้ก็บอกลุงว่าพอถึงจุดนั้นไม่ต้องเอาผ้าขาวมาบังก็ได้เพราะเขาอยากจะเห็นว่ามันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งเรือแล่นไปถึงจุดที่ว่าชายหนุ่มก็ถึงกับตกตะลึงเพราะเขาเห็นสิ่งที่กำลังพุ่งชนเรือจังๆกับตามันเป็นปลาหน้าเหมือนเด็กทารกมีเส้นเลือดปูดปนที่ใบหน้าจำนวนนับแล้วหลายพันตัวและจดจำเรื่องราวสุดสยองขวัญนี้ต่อมาอีกถึง7ปีซึ่ง7ปีต่อมาที่ว่านี้ชายคนเดิมก็เล่าว่าวันหนึ่งเขาไปพักที่บ้านเพื่อนที่อยู่ริมคลองแสนแสบแห่งนี้โดยในคืนนั้นขณะที่เขากำลังจะนอนหลับเขาก็รู้สึกได้ว่าบริเวณที่เขานอนอยู่ตรงระเบียงนั้นมันกำลังสั่นสะเทือนราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาโยกเสาระเบียงบ้านและด้วยความเกรงใจเพื่อนเขาจึงตัดสินใจหยิบไฟฉายลองส่องไปดูที่ด้านล่างของเสาด้วยตัวเองโดยไม่คิดว่าจะไปปลุกเพื่อนให้รู้สักนิดเลยแล้วเขาก็ได้เห็นกับตาอีกครั้งปลาประหลาดหน้าเหมือนเด็กทารกจำนวน4ตัวกำลังกัดแทะเสาบ้านเพื่อนของเขาอยู่จนสักพักพวกมันก็หนีหายไปอีกมาถึงตรงนี้ชายคนที่ว่าจึงตัดสินใจตั้งชื่อมันว่าทารกน้ำและอ้างถึงกินเนสบุ๊กว่าเคยมีการบันทึกว่ามีปลาชนิดนี้อยู่โดยหลักฐานที่ว่านี้อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติพอไปถามผู้เฒ่าผู้แก่แถวคลองแห่งนี้ก็ไม่มีใครเปิดปากเล่าอะไรอีกและยังตั้งข้อสังเกตว่าทารกน้ำจำนวนมากมายขนาดนั้นทำไมไม่เคยมีใครเห็นซากของมันเลยและอยากให้ใครสักคนมาช่วยให้คำตอบทีว่ามันคืออะไรซึ่งเรื่องราวที่สรุปมานี้เราก็ได้มาจากเว็บไซต์โพสต์จังที่นำเรื่องราวมาจาก upyim.com อีกทีนะครับและมันก็เป็นคำถามมาถึงมิติที่6เหมือนกันว่าเรื่องของทารกน้ำมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีภาพของเจ้าทารกน้ำมาให้ดูกันด้วยว่าหน้าตาของมันเป็นแบบเนี้ยจริงๆประมาณปีก่อนที่เราได้เห็นภาพนี้มาจากท่านผู้ชมในยุคนั้นเราเองก็ตกใจครับว่ามันมีปลาหน้าคนแบบนี้อยู่จริงหรือแถมยังมีหงอนมีขาหน้าและหลังเพียงด้านเดียวอีกด้านกลับไม่มีแล้วที่มันอยู่ในขวดโหลที่เหมือนโหลดองซากสัตว์นั่นอีกนี่มันคือปลาอะไรกันเนี่ยเอาไปค้นใน Google ก็บอกว่าเป็นทารกน้ำเหมือนกันหมดเลยดังนั้นก่อนที่เรื่องนี้มันจะเลยเถิดกันไปไกลมิติที่6ก็อยากจะขอวิเคราะห์กันก่อนว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงและรายละเอียดที่เล่านั้นมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งก็พอจะสรุปออกมาได้ว่า 1. เรื่องเล่านี้ไม่มีการระบุชื่อคนเล่า 2. ไม่มีการระบุตำแหน่งที่พบทารกน้ำครั้งแรก 3. มีการพูดดักว่าผู้เฒ่าผู้แก่ปิดปากเงียบราวกับกลัวคนจะไปถามหาข้อมูลในพื้นที่เลยครับ4. มีการอ้างว่า10ปีก่อนเรือในคลองใช้ผ้าขาวคลุมรอบลำซึ่งความเป็นจริงแล้วเมื่อ10ปีก่อนนั้นเอาเป็นว่า10กว่าปีถึง20ปีก่อนเลยก็ได้ครับผู้บรรยายเคยนั่งเรือที่คลองแสนแสบนี้เกือบทุกวันเขามีบริการเรือเร็วแล่นกันจนน้ำกระจายมานานแล้วครับโดยเรือเหล่านี้เขาใช้ผ้าพลาสติกสีน้ำเงินฟ้าขึงรอบเรือเพื่อกันน้ำคลองกระเด็นใส่ผู้โดยสารตลอดทางครับและไม่มีการปลดผ้าบังน้ำคลองลงเลยและถ้าจะบอกว่า10ปีก่อนน้ำในคลองแสนแสบยังสะอาดอยู่นี่มันก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าคลองแสนแสบนั้นน้ำมันเน่าทั้งเส้นมาหลาย10ปีแล้วดังนั้นมันก็ไม่น่าจะมีใครเอาผ้าขาวมาล้อมเรืออย่างแน่นอนครับเพราะถ้าทำอย่างนั้นมันก็น่าจะสกปรกแย่เลยและในเรื่องเล่าก็มีการอ้างถึงหนังสือกินเนสบุ๊กว่ามีบันทึกเรื่องทารกน้ำเอาไว้จากนั้นมาก็คือไปทำรายงานที่แฟนเข้าไปทำงานหอสมุดไปค้นเจอพอดีว่าเป็นหนังสือกินเนสบุ๊กอะพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วกินเนสบุ๊กก็เป็นหนังสือบันทึกสถิติโลกครับไม่ใช่บันทึกเรื่องแปลกส่วนหนังสือที่บันทึกเรื่องแปลกนั้นมันชื่อ Believe It or Not ของโรเบิร์ตริปลีย์ครับแต่ถ้าจะให้เข้าข้างกันชายคนที่ว่านี้เขาอาจจะจำชื่อหนังสือสลับกันก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆในเมื่อมีการอ้างหอสมุดแห่งชาติเข้ามาเพื่อเพิ่มน้ำหนักการเล่าขนาดนั้นเนี่ยมันน่าจะหมายความได้ว่าชายคนนี้น่าจะตั้งใจมาหาข้อมูลแน่ๆและเขาก็ไม่น่าจะจำชื่อหนังสือผิดใช่หรือเปล่าครับและเมื่อเราพยายามค้นหาไปเรื่อยๆก็พบว่าเรื่องเล่าของทารกน้ำมันมาจากเรื่องเล่าของผู้ฟังรายการ The Shock
ที่โทรเข้าไปเล่าในรายการนี้ด้วยครับรกน้ำสยองขวัญสวัสดีครับคุณติ๊กสวัสดีครับนะครับเป็นผู้ชายผมนึกว่าเป็นผู้หญิงยิ่งทำให้เราคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแล้วมีแฟนรายการเดอะช็อคไปเจอบนเน็ตที่ไหนสักแห่งแล้วนำมันมาใช้เล่าในรายการเท่านั้นหรือเปล่าซึ่งข้อมูลนี้มาจากกระทู้หนึ่งบนเว็บไซต์กระดานข่าวพันทิปที่คนเปิดกระทู้ใช้ชื่อว่านรนันท์ไว้เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2556โดยเขาถามว่าไอ้ปลาที่พุ่งชนเรือแถวคลองแสนแสบนี่มันมีจริงไหมครับพร้อมทั้งลงลิงก์คลิปเสียงจากรายการเดอะช็อคเอาไว้ด้วยแต่น่าเสียดายที่คลิปดังกล่าวถูกทางเว็บไซต์โฟร์แชร์ตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์รายการเดอะช็อคมันก็เลยถูกลบทิ้งไปและที่กระทู้นี้เองก็ยังมีสมาชิกชื่อว่าวอลวิกนำภาพทารกน้ำสองภาพที่ต่อมาก็ถูกใช้ประกอบเรื่องเล่ากันตามเว็บไซต์หลายแห่งโดยสมาชิกท่านนี้ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2556โดยเขาอ้างว่าเขานำภาพนี้มาจากบล็อกเกอร์ชื่อสปายวันจากเว็บบล็อกโอเคเนชั่นที่ตั้งไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2551โดยคุณสปายวันอ้างว่าเขานำเรื่องราวของทารกน้ำและภาพของมันทั้งสองภาพนี้มาจาก Forward Mail ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่มาที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพอจะหาได้กันในระบบออนไลน์กันเลยครับทีนี้เจ้าภาพนี้แหละครับที่เป็นปัญหาต่อมาว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ก็มีหลายคนที่บอกว่ามันคือปลาที่มีชื่อว่าปลาหน้าคนตามที่เคยเป็นข่าวในประเทศเกาหลีแต่พอเราดูดีๆก็จะพบว่าปลาหน้าคนที่ว่านี้มันแค่ดูคล้ายกับในภาพครับเพราะเจ้าปลาในขวดโหลดองตัวนี้มันมีหงอนและขาด้วยแต่ในข่าวของเกาหลีนั้นตัวปลามันไม่มีขามีแต่ครีบเท่านั้นครับนั่นจึงทำให้เราต้องค้นต่อไปและเราก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วในท้องทะเลนั้นมีปลาหลายชนิดที่มีหน้าตาดูเหมือนกับมนุษย์เราเลยครับแต่มันก็ไม่มีตัวไหนที่หน้าตาเหมือนกับทารกน้ำในเรื่องนี้เลยนั่นจึงทำให้เราค้นต่อไปเรื่อยๆและเราก็ได้มาเจอภาพนี้ครับดูเราจะเห็นได้ว่ามันมีภาพปลาหน้าคนที่อยู่ในเรื่องทารกน้ำครบทั้งสองภาพและมีภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นอยู่ที่ด้านล่างที่ดูดีๆจะเห็นภาพลางๆของปลาตัวนี้อยู่ในข่าวด้วยพอเรานำตัวอักษรโรมันยี่ที่เขียนอยู่ตรงส่วนพาดหัวมาเทียบว่ามันอ่านว่าอะไรผลก็คือมันอ่านว่าชีมังและพอค่อยๆนึกไปผู้บรรยายก็เริ่มจะจำหน้ามันได้ละครับเพราะสมัยก่อนเคยเห็นหน้าตาเจ้าปลาตัวนี้อยู่ในนิตยสารเกมและเริ่มคิดออกว่าบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นั่นจึงทำให้เราใช้คำค้นว่า Human Face Fish Nintendo Game แล้วผลการค้นหามันก็ออกมาเป็นหน้าตาของเกมชื่อ Seaman โดยเกมนี้อยู่บนเครื่อง TDS ที่ย้ายมาจากเครื่องเล่นชื่อ Dreamcast ของ Sega นั่นเองแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าปลาในขวดโหลดองตัวนี้ได้ล่ะครับเนี่ยนั่นสิครับแต่อย่างแรกที่เราค้นหาได้จากวิกิพีเดียนั้นมีจุดหนึ่งบอกเราว่าในคู่มือของเกมนี้มีการเล่าประวัติความเป็นมาของปลาตัวนี้ด้วยซึ่งมันก็เป็นประวัติปลอมนะครับเขาเล่าว่าในช่วงปี1930มีดร.ชองเปาแกสนักชีววิทยาที่ถูกส่งตัวไปยังอียิปต์โดยรัฐบาลฝรั่งเศสของเขาเพื่อไปวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งมันก็คือเจ้าซีแมนตัวนี้แหละครับโดยเขาได้นำไข่ของมันกลับมายังฝรั่งเศสด้วยพอไข่มันฟักตัวออกมาได้ระยะหนึ่งเจ้าซีแมนมันก็ตายไปเสียอย่างนั้นดร.ชองคนนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดเผยผลงานวิจัยชิ้นนี้แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อแถมยังไล่เขาออกจากที่ทำงานอีกต่อมาเขาก็หายตัวไปและกลับมาอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อทำงานวิจัยของเขาต่อจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจนมาถึงปี1996ทางรัฐบาลฝรั่งเศสก็เริ่มจะเปิดเผยผลงานวิจัยของดร.ชองโดยบอกว่าเจ้าซีแมนตัวนี้มันน่าจะเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมของประเทศอียิปต์และในปี1999งานวิจัยของดร.ชองก็หลุดมายังประเทศญี่ปุ่นอยู่ในห้องเก็บของครอบครัวมัตสึดะซึ่งตรงนี้มันดูแปลกๆแล้วนะครับและมันก็ได้ถูกส่งไปถึงมือศาสตราจารย์เคนดาเรทาคาฮาชินักชีวโบราณคดีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ได้นำข้อมูลของดร.ชองมาวิจัยต่อจนสามารถสร้างเจ้าซีแมนขึ้นมาได้อีกครั้งและเขาก็ได้นำผลงานชิ้นนี้ออกแสดงไปตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทางการของญี่ปุ่นจะจัดทีมงานไปลงพื้นที่ถึงประเทศอียิปต์เพื่อค้นหาเจ้าซีแมนในสถานที่จริงที่น่าจะมีชีวิตรอดอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศอียิปต์นั่นแหละครับเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ปลอมที่เขียนได้อลังการมากเลยนะครับ
และเมื่อเราตามหาคู่มือฉบับจริงของเกมนี้จนพบเราก็พบว่ามันมีภาพวาดของเจ้าซีแมนอยู่ในขวดโหลเช่นกันแต่ก็ไม่มีภาพไหนตรงกับตำนานทารกน้ำเลยครับนั่นจึงทำให้เราต้องตีความกันเองล่ะครับว่าบางทีเจ้าปลาหน้าคนที่อยู่ในขวดโหลตัวนี้มันอาจเป็นเพียงผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาจากประวัติปลอมที่อยู่ในคู่มือเกมซีแมนตัวนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นไปได้สูงมากเลยครับเพราะถ้าเราไปดูภาพจากตัวเกมหลายๆภาพจะพบว่ามีบางภาพเจ้าซีแมนจะมีขางอกออกมาเหมือนกับปลาในขวดโหลตัวนี้เลยแต่ก็นั่นแหละครับแทนที่จะให้มิติที่6ฟันธงเอาเป็นว่ามิติที่6อยากจะถามท่านผู้ชมดีกว่าว่าท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าปลาหน้าคนตัวนี้มันจะเป็นอะไรกันแน่ระหว่างเป็นทารกน้ำในคลองแสนแสบจริงๆเป็นปลาหน้าคนตามข่าวของเกาหลีหรือจะเป็นปลาหน้าคนจากเกมซีแมนของเครื่อง 3DS อย่างไรแล้วก็ลองตอบคำถามกันดูนะครับและก่อนที่จะจากกันไปมิติที่6ก็มีภาพแปลกๆจากท่านผู้ชมมาให้ชมกันอีกเช่นเคยโดยรอบนี้เป็นภาพที่ส่งมาจากคุณอชิวรางุ่ยตระกูลถามกับทางมิติที่6มาว่ารูปนี้มันเป็นของจริงหรือเปล่าครับซึ่งเราก็ได้นำภาพนี้ไปตรวจสอบกับท่านผู้ชมที่แฟนเพจ Facebook มิติที่6ทันทีแล้วก็ได้คำตอบมาจากหลายๆท่านยืนยันว่ามันเป็นภาพของจริงครับโดยมันเป็นภาพที่นำมาจากเว็บไซต์ National Geographic เกี่ยวกับการขนย้ายแรดดำเก็บภาพมาโดยหน่วย Green Renaissance ข้ามพื้นที่จากจังหวัดคาเปที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศแอฟริกาใต้โดยการผูกขาทั้ง4ของมันไว้กับเชือกที่ผูกติดกับเฮลิคอปเตอร์อีกทีจากนั้นก็บินขึ้นฟ้าไปในสภาพพิสดารแบบนั้นซึ่งก็มีท่านผู้ชมอีกท่านที่ใช้ชื่อว่าคุณณัฐพันธ์จุ้ยแอมโรให้ข้อมูลกับเราว่าเขาเคยดูรายการสารคดีของคุณสตีฟเออร์วินได้อธิบายสาเหตุที่เจ้าหน้าที่จะต้องผูกข้อเท้าสัตว์ป่าในเวลาเคลื่อนย้ายว่ามันถือเป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยเพราะการขนย้ายสัตว์ใหญ่ที่น่าจะมีความดุร้ายจำเป็นจะต้องทำให้มันไม่สามารถขยับขาได้อย่างอิสระเพราะในขณะที่มันกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้ามันอาจใช้ขาของมันแกว่งไปมาจนหลุดตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นได้หรือแม้แต่ตอนที่มันไปถึงที่หมายแล้วหากมันอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ถูกมัดขาเอาไว้แล้วยาสลบเกิดหมดฤทธิ์ขึ้นมาเจ้าแรดดำมันก็อาจจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกันได้ง่ายดังนั้นการผูกขาจึงถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่แม้มันจะดูน่าสงสารแต่มันก็น่าจะดีกว่าปล่อยให้เกิดเหตุไม่คาดฝันใช่ไหมครับโดยเนื้อหานั้นระบุจากทีมถ่ายทำที่ชื่อ Green Renaissance ระบุว่าเจ้าแรดดำตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกที่ขนย้ายด้วยวิธีนี้เพราะมันคือตัวที่7แล้วครับและหลังจากที่มันถูกปล่อยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่ก็จะปลุกมันขึ้นมาแล้วต้อนขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางกันต่อไปโดยบ้านใหม่ของมันก็คือที่จังหวัดลิมโปโปซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ900ไมล์ที่มันน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ถูกล่าเพราะในปัจจุบันมีการแอบล่าแรดดำเพื่อเอานอของมันไปขายนั่นจึงทำให้พอมีการพบแรดชนิดนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พวกเจ้าหน้าที่เขาจึงต้องรีบขนย้ายมันให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเองครับและหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี